สไปซี่บิ๊กวิงมันเริ่มระแวงแล้วเนี่ยระแวงอะไรมาเดียวมาตรงกลางมาอยู่กับเราเราตรงกลางดีเออไม่มีอะไรเขาดิเขาดิแม่งเอาไว้เออนะล็อกไว้ล็อกไว้ล็อกไว้ไม่มีอะไรไม่กลัวเมื่อกี้ซอมบี้น่ากลัวสุดแล้วเออแล้วว่าซอมบี้กับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใครน่ากลัวกว่ากันซอมบี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์น่ารักครับผมแกล้งผมหรอคิดว่าคงต้องชอบGentle Monster ใช่ มันเป็นของที่แบบพี่รู้ว่าน้องอยากได้มาตลอดชีวิตเดี๋ยวทำไมนั่งเงียบๆอึ้งๆเหมือนแบบทำไมอ่ะก็พี่ก็พี่อุตส่าห์ตั้งใจหาให้อ่ะมันของผมหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่บนโลกมันผลิตแค่แม่นเดียวทำไมพูดอย่างนี้ล่ะแล้วทำไมซื้อมาเหมือนผม2อันเลยอ่ะเอาเราเดาใจว่าเออนะหนูน่าจะชอบสีเขียวชอบอะไรอย่างงี้แม่ไม่เป็นไรนะแม่อุตส่าห์พยายามพูดอย่างนี้มาเนี่ยเราต้องจำไว้ว่าคราวหน้าคราวหลังเราอย่าเอาอะไรซองผู้ชายแม่ไม่ซื้ออะไรผู้ชายแล้วดีมากแม่พอเราก็รู้ผู้ชายเขาหวังของเราเขาก็จะทิ้งเราไปแม่คงแก่แล้วอ่ะของให้เขาก็ไม่ปลื้มณตอนนี้เหมือนน้องซีดีหาผู้จัดการอยู่ว่าพี่แมวมาหรืออะไรวะผมสับสนเรื่องของผมหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยหล่ออ่ะใช่เลยอ่ะใช่ใช่อะไรใช่ไหมใช่ของเขาเองอาจารย์ลองใส่เราลองใส่ได้ไหมอ่ะได้ครับได้อาจารย์หุ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะให้ผมแรปผมก็ไม่รู้จะแรปอะไรตอนนี้ตื่นเช้าแล้วขับรถมาอย่างไรมาที่สยามเพิ่งยิงซอมบี้ไปตายไปกี่ตัวไม่รู้แต่ผมยิงหัวมันไงยิงหัวมันแตกปั้งปั้งแล้วก็ยิงมันตายอยู่กับอาจารย์นิ่งสักเขากำลังนั่งนิ่งนิ่งแต่ว่าผมก็รังแรปแบบซิงซิงอยู่ในสยามดิสหรือเปล่าไม่รู้นี่ไม่ดีไม่ได้ไม่ดีเอายังไงครับแรปอย่างเงี้ยมันต้องรับอย่างงี้นาโมวันนี้หนูอยู่สยามแล้วไม่เท่าไหร่จะลีลามาเต็มเรามายิงผีแล้วนี้เราอยู่สยามเราแต่งตัวดีดีวันนี้ที่สยามอ่ะบางคนมองว่าผมมันเหมือนกับเกาหลีอ่ะก็บอกให้ผมแรปดีๆอ่ะแต่มองตาผมก็ตีนะใครมาสยามก็แต่งตัวดีดีแต่บางคนมาแต่งตัวมันอาจารย์อาจารย์ผมว่าคิวแล้วอันนี้คิวแล้วหาคิวกว่านี้ไม่ได้แล้วคิวแล้ววันนี้ก็ต้องถามน้องซีดีว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับที่นี่สนุกมากครับแล้วก็ได้ยิงซอมบี้อะไรเงี้ยปกติผมจะกลัวแต่ผมว่าอันนี้มันไม่ได้น่ากลัวมากทุกคนเล่นได้แล้วมันก็สนุกถ้าคุณผู้ชมอยากสนุกแบบนี้ต้องมาได้เลยนะครับที่โนวาเทลสยามชั้น B ที่นี่มีชื่อว่าซีโร่ลาเทนซี่อยากสนุกมาที่นี่ได้เลยพาลูกพาหลานมาแอดเวนเจอร์ที่นี่มันมาเหนื่อยไหมได้อยู่ครับเหมือนออกกำลังกายเลยหลังๆนี่เริ่มแบบล้าแม่ต้องมีคนแบบปฏิบัติแพทย์นวดก่อนไม่นวดอ่ะพาไปหาอะไรกินดีกว่าระดับเราตอนนี้เธอไม่ต้องไปแล้วกันฉันขอควงเด็กไปกินข้าวโอเคไปเชียวฉันก็จะกินของในสถานนี้แล้วกันนะกินผีกินอะไรไปพี่ขอดูไมค์ของซีดีไมค์ที่ไมโครโฟนโว้โว้ใครทำไปทีซิโว้ไงนะโว้โว้เหมือนอากงที่บ้านไหมไปปากขาดมาพูดเดียวช่วงเคล็ดลับอร่อยเด็ดสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์น้ำสลัดดรามอลลี่วันนี้เรามีเมนูขนมปังอบชีสรับรองอร่อยเข้ากันกับชีสมากๆเลยแหละค่ะเริ่มจากใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะเปิดไฟพอร้อนใส่หอมหัวใหญ่สับหยาบลงผัดจนสุกใสจากนั้นใส่เห็ดฟางหั่นเป็นชิ้นลงผัดจนสุกปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกไทยป่นผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟเทใส่ภาชนะพักไว้ให้เย็นจากนั้นใส่สลัดครีมตรามอลลี่เนื้อเนียนละเอียดเป็นมันเงาน่ารับประทานลงเคล้าให้เข้ากันแล้วพักไว้ทาขนมปังฝรั่งเศสด้วยเนยสดชนิดเค็มให้ทั่วใส่ไส้เห็ดที่เตรียมไว้เกลี่ยให้ทั่วตามด้วยเบคอนเจียวบีบสลัดครีมตรามอลลี่ด้านบนโรยพาเมซานชีสขูดและมอสซาเรลล่าชีสขูดให้ทั่วจากนั้นนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์ 5-7 นาทีหรือจนกระทั่งชีสละลายจัดขนมปังอบชีสใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟความอร่อยแล้วล่ะค่ะกับเมนูขนมปังอบชีส
รับประกันความอร่อยโดยผลิตภัณฑ์น้ำสลัดกรามอลลี่สามารถหาซื้อได้แล้วที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำและร้านค้าทั่วประเทศช่วงลดเค็มทำได้สนับสนุนโดย Less Salt เครือข่ายลดบริโภคเค็มคุณผู้ชมทราบไหมคะรสชาติที่จัดเกินไปจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพเพราะว่ามีความเค็มเกินระดับมาตรฐานแต่ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะวันนี้เราจะมาทำให้เมนูเหล่านั้นเป็นเมนูเพื่อสุขภาพกันอย่างเมนูไก่ยองลดเค็มใส่น้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟต้มจนน้ำเดือดแล้วนำอกไก่เลาะหนังลงต้มจนสุกนำขึ้นพักไว้ให้เย็นสนิทแล้วนำอกไก่ที่ได้มาฉีกเป็นเส้นเตรียมไว้ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันใส่เนื้ออกไก่ฉีกเป็นเส้นคลุกเคล้าให้เข้ากันพักไว้ประมาณ 15-20 นาทีเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนนำเนื้ออกไก่ที่หมักไว้ลงผัดจนกระทั่งเนื้อไก่แห้งกรอบแล้วนำขึ้นพักไว้ให้เย็นสนิทจัดไก่ยองรสเค็มใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะไก่ยองทั่วไปจะมีโซเดียมอยู่ที่ 1,583 มิลลิกรัมต่อไก่ยอง100กรัมหรือเท่ากับประมาณ240มิลลิกรัมต่อ1ช้อนโต๊ะเราลดเครื่องปรุงลงให้เหลือเพียงแค่1ใน3ช้อนชาของเครื่องปรุงที่เป็นน้ำและลดลง2ใน3ของเครื่องปรุงที่เป็นผงโซเดียมก็จะลดลงเหลืออยู่ประมาณ 1,080 มิลลิกรัมต่อไก่ยอง100กรัมโดยถ้ารับประทานครั้งละ1ช้อนโต๊ะก็จะได้โซเดียม165มิลลิกรัมต่อ1ช้อนโต๊ะค่ะ